ปล่อยหลายห้องนะครับเอาคอนโดไหมครับพี่บุ๊คเอาทาวน์เฮาส์ผมดีกว่ามันไม่ใช่คอนโดเป็นทาวน์เฮาส์และกว้างมากกว้างครับนั่นน่าเด็ดพี่ดำรงจริงๆจริงๆผมยังสงสัยเลยครับว่าเพราะว่าตอนนี้ทางแอสตันเขาจะต้องหาทางออกใช่ป่ะแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าเขาคงไม่ซื้อหรอกพี่เพราะว่าแต่ว่าทางออกที่มันพูดถึงก็คือซอยพี่นั่นแหละนะครับเพราะว่าผมเองอ่ะพี่ผมก็มีคอนโดอยู่ทิ้งสุขุมวิท15แล้วผมก็เดินผ่านซอยนั้นบ่อยนะฮะแต่ว่าผมก็สงสัยว่าจะมีใครมาติดต่อพี่ดำรงขายบ้านหรือเปล่านะทางแอสตันเมื่อวานเห็นคุณแจ็คบอกมีคนโทรศัพท์มาถามแล้วแต่ไม่ได้ถามราคาเอ๊ะหรือถามราคาแจ็คอย่างนี้ครับเปิร์นผมเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านแถวนั้นนะฮะแดดก็มีลูกบ้านแจ้งมาว่าทางแอสตันเนี่ยเข้ามาติดต่อแล้วแต่หลายหลังปฏิเสธไปเพราะว่าเขามีตังแล้วเขาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินกับเวรกรรมครับก็เป็นภาระของแสดงว่าขยายถนนอาจจะไม่สำเร็จใช่ไหมก็มันมีทั้งด้านอโศกด้านซอย19พี่ใหญ่สองด้านเลยครับพี่ก็ต้องดูว่าเขาจะซื้อด้านไหนได้ครับพี่ใหญ่ครับแจ็คแต่ผมยืนยันขายนะถ้าราคาเป็นที่พอใจนะครับครับผมคืออโศกไม่น่าเป็นไปได้เพราะผ่านสยามสมาคมไม่น่าเป็นไปได้คือถ้าขายเนี่ยมันจะขายเฉพาะของเราอย่างเดียวไม่ได้ครับพี่ใหญ่เพราะว่าตรงนั้นมันมีทาวน์เฮาส์ประมาณสัก12หลังนะครับต้องซื้อทั้ง12หลังเลยครับพี่ใหญ่ครับโอ้ผมเคยคุยกันตอนเข้ามาทำแบบว่าถ้าออกทางบ้านเราเนี่ยมาซื้อของเรานะตอนนี้สัก30ล้านต่อห้องแล้วพี่ใหญ่นะแล้วก็ให้สิทธิ์คนที่ขายเนี่ยให้อยู่ฟรีอีก1ห้องข้างบนแอสตันเนี่ยนะฮะทางในพลอยเนี่ยอยากจะขายกันเลยพวกนี้ครับพี่ใหญ่ตอนนั้นนะมีการประมาณการเนี่ยว่าถ้าจะซื้อทางออกเนี่ยให้ขยายตามกฎหมายจะต้องใช้เงินอีกประมาณ857ล้านไม่มีทางพี่ยังขั้นต่ำ ถึงพันล้านพี่ใหญ่ผมลืมบอกไปว่าขั้นต่ำไปไม่ได้ถ้าออกซอย19เนี่ยจะลำบากนิดนึงเพราะถนนซอย19เนี่ยเป็นถนน2เลนสวนนะฮะพี่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่นะครับเขาควรจะไปซื้อทางด้านอโศกมากกว่าครับพี่ใหญ่ครับพี่แจ็ค19มันก็ไม่ได้ใหญ่นะออกเทอร์มินอลไม่ใหญ่ครับ2เลนสวนครับไม่ใหญ่ครับใช่ครับและตรงนั้นใหญ่ก็ไม่ได้เทอร์มินอล21มีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดคือใครฮะลูกบ้านนะป่ะลูกบ้านหรืออนันดาเพราะอย่างตอนนี้โอนกันไม่ได้สักหลังเดียวนะครับโอนไม่ได้สักห้องเดียวโอนไม่ได้ครับโอนไม่ได้ครับแล้วก็ขายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่รู้เนาะเหลือประมาณร้อยกว่าห้องครับพี่นดครับโอ้หรอเออนะคือรู้สึกว่าไอ้คนเดือดร้อนไม่ค่อยเห็นออกมาพูดเท่าไหร่เนาะไม่พูดนะครับแต่นี่จะฟ้องนะครับเห็นรวมกลุ่มจะฟ้องครับผมใช่ไหมครับอ่ะ